สวัสดีครับนักเรียนวันนี้สวัสดีพบครักบับครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .4 นะครับนักเรียนชั้นม .4 ที่เรียนหนังสือ Eyes Open 1นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษหลักหนึ่งที่เรียนด้วยหนังสือ Eyes Open 1นะครับเราจะมาเตรียมตัวเรียนด้วยกันนะครับด้วยที่เรียนด้วยหนังสือ Eyes Open 1ด้วยกันนะครับกำลังเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับในเนื้อหาในการเรียนที่นักเรียนจะได้ดูก็คือจะเป็นการอธิบายเนื้อหาด้วยนะครับแนะนำแบบฝึกหัดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับจะแนะนำเนื้อหานะครับจะเป็นการจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นม .4 ที่เรียนด้วยหนังสือเล่มนี้ในการเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับเตรียมตัวเรียนทำแบบฝึกหัดดูว่าแนวในการทําที่นักเรียนทําไปน่ะมีความคิดถูกไหมกับที่ครูแนะนําในการทําไปนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนศึกษาไปก่อนดูไปก่อนหรือว่ามาทวนทีหลังนักเรียนก็สามารถที่จะทําเนื้อหาได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับครูหวังว่าผลการเรียนของนักเรียนจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆนะครับนักYouTube ชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวและในการสรุปนะครับครูหวังว่าคงนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับแนะนำเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับนะนักเรียนจะเข้ามาศึกษาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับด้วยความสะดวกนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องไหนตรงไหนนักเรียนสามารถใส่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับครูจะเข้ามาตอบครูจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะเอาคำแนะนำของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไข YouTube ในยูนิตต่อๆไปนะครับของวิชาภาษาอังกฤษเล่ม Eyes Open 1เนี่ยของนักเรียนชั้นม .4 เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่านักเรียนคงได้ประโยชน์ในการทำ YouTube ชุดนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับ Eyes Open 1นะครับด้วยกันเริ่มนะครับโอเคครับนักเรียนครับนักเรียนม .4 ที่เรียน Eyes Open 1นะครับยูนิตที่5ของเทอม2เป็นคาบที่2นะครับเรามาดูเนื้อหาของคาบที่2ยูนิตที่5นะครับเป็น Language Focus 2นะครับ First Condition First Condition ก็คือเป็นประโยค If Clause นะครับ If แปลว่าเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับเป็นประโยคเงื่อนไขเป็น First Condition เป็นเงื่อนไขแบบที่1นะครับเงื่อนไขแบบที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวในอนาคตนะครับ first condition แบบที่1เป็นเรื่องราวในอนาคตนะครับประโยค condition เนี่ยจะมี3แบบนะครับก็คือในอนาคตปัจจุบันแล้วก็ในอดีตนะครับจะถอยอย่างนี้นะครับอันนี้แบบที่1เป็นเรื่องราวในอนาคตซึ่งเรื่องราวในอนาคตเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้อนาคตตามธรรมดานักเรียนให้จำไว้ว่าอนาคตก็ต้องเป็น future ถูกไหมครับฟิวเจอร์ก็คือมีวิวหรือแชร์บอกว่าช่องหนึ่งนะครับส่วนประโยค if เนี่ยจะถอยลงมาหนึ่งอันนะครับถอยลงมาหนึ่งจากอนาคตก็เป็นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น present ประโยค if จะเป็นต้องเป็น present นะครับต้องเรียนครับลองดูนะครับจำโครงสร้างไว้นะ if บวก present นะครับpresent ก็คือแปลว่าประธานบวกเวิร์บช่อง1นะครับ subject บวกเวิร์บช่อง1นะครับ present simple นะครับนะและประโยค result หรือประโยค main เนี่ยก็จะเป็น future นะครับ future ก็คือ subject บวก will หรือ shall นะครับ will หรือ shall บวกเวิร์บช่อง1นะครับจะเป็น future ธรรมดาที่เราเรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับโครงสร้างมีแค่นี้นะครับสลับที่กันได้นะครับเอา if ไว้หลังก็ได้ if ไว้หน้าก็ได้ถ้า if ไว้หน้าต้องมีคอมม่านะครับเห็นไหมครับผมใส่คอมม่าไปด้วยนะฮะนะ
ลองมาดูข้อหนึ่งเขาบอก complete the example from the list from the listening on page 56 then answer the question below ตอบคำถามข้างล่างด้วยนะครับลองตอบลองนั่นดูนะครับข้อ action situation ก็คือ if we เลยครับ it on here we will see it on the computer นะครับตรงเนี้ยข้อหนึ่งต้องเป็นเพิ่มช่องหนึ่งแน่นอนนะครับ if you ถ้าเกิดคุณ it in like this you won't see you won't ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้คุณจะไม่เห็นนะครับถ้าอาจจะเอา if มาไว้ข้างหลังประโยค if มาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับ I will show สมมุตินะครับ I will show you how the computer works ฉันจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ทำงานยังไง If you have got time ถ้าเกิดคุณมีเวลานะครับ present simple นะครับ have got นะครับ have เป็น verb ช่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณมีเวลามาฉันจะแสดงให้ดูนะครับพอเป็นประโยคคำถามก็แน่นอนครับอันนี้เป็น future ก็เอา will มาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าประธานนั่นเองไม่ยากนะครับ how will Iอันนี้ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งแน่นอน it if it hasn't got a mouse ฉันจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่มี mouse สมมตินะครับนะข้อ 5เขาบอกว่าอันนี้นะครับ do if and will go in the same part of the sentence นะครับ if กับ will เนี่ยอยู่ในส่วนเดียวกันของประโยคใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วใช่นะครับใช่ไม่มีต้องตามด้วย future นะครับแต่ if ก็หน้าประโยคที่เป็น present เท่านั้นแหละนะครับพอมาถึงข้อ2ครับเขาบอกว่า choose the correct words เลือกคำให้ถูกต้องนะครับถ้าเราจำโครงสร้างได้แล้วโอกาสผิดไม่มีนะครับไม่ต้องรู้ความหมายด้วยนะครับจำเฉพาะโครงสร้างให้เฉยนะครับ if present main future นะครับอันนี้ต้องเป็น if นะฮะ present ครับ if my brother learns to write code he อันนี้ก็เป็น will นะครับ future นะครับ if อยู่นี่ก็เป็น present ครับแบบช่องหนึ่งนะครับ present จะเป็นต้องแบบช่องหนึ่งจะเติม s เป็นเติม s แล้วแต่ประธานนะครับอย่างข้อหนึ่งนี่ learn เติม s เพราะ brother เป็นคนเดียวนะครับแต่ข้อสองใน get ตัวนี้ไม่เติม s เพราะ parents เป็นพหูพจน์นะครับก็ไม่ต้องเติม if my parents get a new computer I นะแล้วตัวนี้ต้องเป็น future ครับ won't buy a tablet ถ้าพ่อมีความจำก็จะไม่ซื้อแท็บเล็ตนะครับข้อ3อันนี้เอาประโยค main มาไว้หน้าแล้วนะครับแสดงว่า future อยู่หน้า if อยู่หลังนะครับโครงสร้างต้องเป็นโครงสร้างแบบเดิมของมันนะครับ if เป็น present นี่ if อยู่นี่ครับ if you don't plug นะ don't plug แน่นอนเป็นปฏิเสธครับอันนี้ก็เป็น will เป็น won't work นะครับเท่านี้แหละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ I อันนี้เป็น future นะครับ will buy a new mobile if present I get enough money for my birthday นะครับลองทำดูเนี่ยวิธีการก็มีอยู่แค่นี้ครับจะเป็นไว้หน้าไว้หลังก็ดูให้โครงสร้างเป็นแบบเดิมนะครับโครงสร้างเป็นแบบเดิมจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นประโยคคำถามก็เอา will หรือ verb ที่ verb ช่วยช่องหนึ่งมาใช้นะครับ5 6 7ลองทำเองนะครับภาษาบอก look at the picture and read the text ดูรูปแล้วอ่านเนื้อเรื่องนะครับ How will the boy become famous เด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อเสียงได้อย่างไรนะครับ So many if เยอะจังเลยประโยคเงื่อนไขนั่นเองนะครับ if นะครับนะฮะก็โครงสร้างแบบเดิน if ตามด้วย present main เป็น future เท่านั้นเองนะครับลองเติมดูนะครับพอเติมแล้วเสร็จแล้วมาตรวจเช็คดูครับเติมก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามาทำดูเรามาฟังครับนี่ข้อ3นะครับลองทำดูครับส่วนข้อ4ก็ให้เปิดให้ฟังนะครับเช็คข้อ3ครับ listen and check นะครับเนื้อเรียนทำเสร็จแล้วข้อ
ครงสร้าง if present main เป็น future นะครับ if ตามใน verb ช่อง1นะครับอีกประโยคหนึ่งหรือประโยค main ประโยคใหญ่นะครับเป็น future ก็คือ will หรือ shall เป็น verb ช่อง1ครับถ้าทำเสร็จแล้วมาเช็คนะครับโอเคลองฟังดูนะครับดูที่ถูกไหม CD 2 Track 7 Listen and check If I pass my exams this term Pass. My parents will buy me a new computer Will buy If I get a new computer Get I'll start my own YouTube channelI'll post videos of my dog if I get my own channel. Everybody will be amazed if will they see be. Her playing football on the beach. See. If 1 million people like my channel, like, I'll be famous. I'll be famous. ฉันจะมีชื่อเสียงทำ YouTube ครับถ้ามีคนตามเยอะก็มีชื่อเสียงนะครับลองเช็คดูว่าถูกไหมนะครับถ้าฟังไม่ทันก็ลองย้อนคลิปนี้กลับไปดูเราไปฟังซ้ำนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเปิดซ้ำให้นะครับข้อ 5 complete the first condition sentences below so they are true for you true for you แปลว่าจริงสำหรับเรานะครับจริงสำหรับเราเพราะฉะนั้นมันแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ if I have a video channelone day ถ้าเกิดฉันมี channel วิดีโอสักวันหนึ่งนะครับ I will post a funny video ฉันก็จะโพสต์วิดีโอตลกตลกใส่ลงไปแต่วิธีการก็คือ if เป็น present นะครับอีกประโยคเป็น future นั่นเองนะครับจะเป็นกริยาอะไรให้มันเหมาะให้มันถูกต้องสำหรับเราตัวเราเท่านั้นเองนะครับนะคนอื่นไม่เกี่ยวครับแต่ว่าโครงสร้างต้องเหมือนนะครับต้องเหมือนจะเป็นบอกเล่าปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อ2ก็เหมือนกันนะครับ if my favorite team wins the league ถ้าเกิดว่าทีมของทีมที่ฉันชื่นชอบชนะการแข่งขันแล้วก็ทำไมครับฉันก็จะฉลองปิดซอยฉลองทั่วเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฟิวเจอร์ครับอีกประโยคนึงนะครับทั้งหมดจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อให้เนื้อหาให้จริงสำหรับเรานะครับเราอยากให้เป็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นนะครับข้อ6เขาบอกว่า work with a partner ask and answer question about your sensitive สายฝ่ายต้องถามกับเพื่อนนะครับข้างบนในข้อ5เมื่อกี้นี้ครับ what will you do คุณจะทำอะไร if you have a video channel one day ถ้าเกิดคุณมีช่องวิดีโออยู่เปิด YouTube ของคุณเองนะครับ I post funny video แล้วแต่ครับแล้วถ้าเป็นของเพื่อนเขาตอบว่าไงแล้วแต่เขานะครับก็ต้องเป็นฟิวเจอร์เหมือนกันครับก็ถามไปถามกันมาครับข้อ6มาดู discover culture ครับ work with a partner match the picture with the word in the box นะครับดูรูปมาดูครับ file sharing การแบ่งปันไฟล์คาสเซ็ตกระเทปคาสเซ็ตนะครับดาวน์โหลดของรู้นะครับ CD music streaming การสตรีมก็คือสตรีมไอเพลงนะครับ record ก็แผ่นเสียงหรือการอัดบันทึกก็ได้นะครับข้อ 2 order the way of listening to music from oldest to newest ลองเรียงการฟังลองเรียงการฟังเพลงจากวิธีเก่าสุดจนถึงกระทั่งถึงใหม่สุดนะครับเก่าสุดจนถึงใหม่สุดครับ Can you think of any other way of listening to music คุณนึกถึงวิธีการแบบอื่นๆได้อีกไหมในการฟังเพลงนะครับได้ดีครับให้เพื่อนร้องให้ฟังใช่ไหม มาดูข้อ3เขาบอกว่า look at the picture and the title of the video what do you think Napster is คุณคิดว่า Napster คืออะไรครับดูลองดูให้ลองฟังวิดีโอนะครับลองฟังไปดูวิดีโอแล้วดูแล้ว Napster คืออะไรให้ตอบข้อ3วิดีโอนี้กูไม่มีนะครับอันนั้นทราบนานแล้วเนาะข้อ4 watch the video and check the answer in inside นะครับดูวิดีโอใหม่วิดีโอนี้คุณครูก็น่าจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเกิดมีข้อ5 test your memory ครับ put event A ถึง F in the same order as the video เรียงตามลำดับตามวิดีโอนะครับ A ถึง F
อะไรมาเกิดก่อนเกิดหลังมาเรียงเท่านั้นเองนะครับข้อ 6. ดูวิดีโอใหม่และเช็คคำตอบครับข้อ 7. work in small group ทำงานกลุ่มเล็กครับ ask and answer the question ถามตอบคำถามครับข้อ 1. เขาบอกว่า do you think closing down Napster was a good decision why not คุณคิดว่าในการปิด Napster นะปิดเลยนะครับไม่ให้บริการอีกเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีนะแล้วแต่นะครับคนเสียผลประโยชน์ก็ต้องบอกว่าไม่ดีคนได้รับผลประโยชน์ก็ต้องบอกว่าดีถูกไหมข้อ 2. Do you ever buy CD เคยซื้อ CD ไหม or do you know anybody who buys them หรือรู้จักใครที่ซื้อบ้างไหมข้อ 3. Do you download music คุณดาวน์โหลดเพลงมาบ้างเปล่า How often บ่อยไหม From where จากที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะให้เปิดฟังกันเลยนะครับDo you share music with your friend นะคุณแชร์เพลงกับเพื่อนหรือเปล่า How do you do it คุณทำอย่างไรทำไมก่อนแล้วก็ใครมีเพลงอะไรก็แชร์ให้เพื่อนดูนะครับอย่างเช่นใส่ MP3 มันเดี๋ยวนี้นักเรียนไม่รู้จัก MP3 แล้วนะข้อ 5. Do you listen to stream music online คุณฟังเพลงการสตรีมทางออนไลน์หรือเปล่า If so ถ้าเกิดฟัง How do you do this คุณทำอย่างไรก็บอกกระบวนการในการทำนั่นเองนะครับข้อ 8. Write sentences about your group answer ตอบคำถามของกลุ่มนะครับลองเขียนดูนะครับ Some of us บางคน None of us ไม่มีใครเลย And all of us ทุกคนในพวกเรานะครับบอกปริมาณของจำนวนคนในกลุ่มนะครับ None of us buy CDs ไม่มีใครในกลุ่มเราเลยที่ซื้อ CD All of us ทุกคนเลย Download music Download เพลง Some of us บางคน Share music with Share แบ่งปันเพลงกันฟังนะครับ Heading ครับ A block Look at the map ดูแผนที่ And a photo รูป Where does Riley Staten live อาศัยอยู่ที่ไหนนะครับ Where do you think he goes to school คุณคิดว่าเขาไปโรงเรียนที่ไหนข้อ 2. เขาบอก Read Riley's blog อ่านบล็อกของ Riley นะครับ about life เกี่ยวกับชีวิต on farm บน farm and check your idea on exercise 1เช็คความคิดเห็นของคุณจาก exercise 1นะครับมาฟังดูนะครับ 2.08 นะครับ 2.08 ชีวิตของ Riley นะครับ Riley อ่าน Riley หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ 2.08 นะครับCD 2, track 8. Listen to the blog. I can't study without technology. It's 6 a.m. I'm tired, but it's time to get up. After cleaning the chicken house, I have breakfast. School starts at 8 a.m., but my school is in my house, in a room we call the study room.I can't go to school because it's 300 kilometers away, so I go to the school of the air. How does it work? Well, I sit down at my desk, turn on my laptop, and wait for my teacher and my classmates to come online. Today, it's science. Our teacher uses the interactive whiteboard to explain some new ideas. She saves her work on the computer,and shares this with us on the website. She then asks us some questions, and we listen to everyone's answers. At the end of the lesson, we have to do a quiz on the website, so she can see who doesn't understand. This lesson is only half an hour, but it's tiring. I quite enjoy studying at home. It's great to be near my family, but I would like to meet my classmates. When I finish school,I would like to go to Alice Springs and study at the college there, then go to university. I want to be a pilot. But first, I've got to finish my maths homework before the lesson today. Fact. The School of the Air gives lessons to children in Australia who live in areas without schools. When it first started in 1951,The pupils listened to their lessons over the radio.
Nowadays, they use the latest technology. นะครับนั่นคือวิธีเรียนของวิธีเรียนของไรลี่นะครับไม่ได้ไปโรงเรียนครับแต่เรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เรียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองเปิดซ้ำอีกนะครับเปิดวิดีโอคลิปนี้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นคือข้อ2นะครับมาดูข้อ3 I'll read the blog again อ่านใหม่นะครับ Are the sentences right or wrong ประโยคต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะครับ If you cannot find the information, choose doesn't say. ถ้าเกิดมันหาข้อมูลไม่ได้บอกว่า doesn't say นะครับก็คือ4นะครับมีอยู่6ข้อนะครับโอเคนะครับที่ฟังมาตะกี้นี้นะครับเนื้อเรื่องครับนะครับเป็นการเรียนก่อนการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้จะมีการเรียนออนไลน์นะครับก็จะได้คุยกันได้จากอันนี้เป็นการเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ก็คือแสดงว่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่อินเทอร์เน็ตยังไม่เร็วมากนะครับแฟกข้างล่างก็ the school of the air นะครับโรงเรียนทางอากาศนะครับ give lesson to children ให้บทเรียนกับ นักเรียน in Australia นะครับ who live in area without school คนที่อยู่ในสถานที่ซึ่งไม่มีโรงเรียนนะครับ when it first start in 1951เริ่มต้นตั้งแต่ปี1951นะครับ the people listen to their lesson over the ฟังบทเรียนจากวิทยุก่อนนะครับ nowadays they use the latest technology ปัจจุบันนี้เขาใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็คงเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นออนไลน์นะครับการเรียนแบบออนไลน์นั่นเองนะครับมาดูฝั่งขวามือมีอะไรมั่งนะครับข้อ4ครับบอกว่า find หาคำว่า get up and sit down in a block what do they mean แปลว่าอะไรนะครับข้อ5 match the sentence beginning with the sentence ending จับคู่นะครับจับคู่ประโยคนะครับอันไหนเริ่มต้นอันไหนลงท้ายนะครับ1ถึง5 A ถึง E นะครับมันไม่ได้ตรงกันนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับyour turn ข้างล่างครับข้อ6เขาบอกว่า with the partner write down the good and bad thing about using technology for learning เขียนผลดีและผลเสียของการเรียนด้วยเทคโนโลยีนะครับส่วนข้อ7 work in small group ทำงานในกลุ่มเล็กครับ compare your idea and decide on theTop 3 good and bad thing about using technology for learning หา3ข้อดี3ข้อไม่ดีนะจากการเรียนด้วยเทคโนโลยีนะครับมีดีก็มีเสียนะครับแต่ประโยชน์ของมันก็คือช่วยในการไม่ไกลนะครับไม่ไกลมากก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าไม่เรียนนะครับRead talk how important is your mobile to you นะครับ mobile ก็คือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ไร้สายนะสำคัญคุณขนาดไหนนะครับ 5.3 watch the teenager in the video นะนี่เป็นวิดีโอนะครับ how important is their mobile to them สำคัญยังไงกับพวกเขากากบาทถ้าไม่สำคัญถูกเดียวตัวเดียวนะครับ quite important ค่อนข้างสำคัญหรือ2อันใน very เลยนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับข้อ1ข้อ2เขาบอกว่า2นี่นะครับ2ว่า how important is your mobile to you นะครับโทรศัพท์มือถือสำคัญกับคุณแค่ไหน answer with your partner ลองถามตอบดูนะครับข้อ3ข้อ 2.09 listen to Kara talking to her grandmother คุยกับคุณยายนะครับWhat does her grandmother want to do? คุณยายต้องการจะทำอะไร 2.09 ลองฟังดูนะครับ
ุณยายต้องการทำอะไรนะครับข้างล่างครับ useful language first you need to เริ่มต้นคุณต้องอะไรครับ you have to คุณต้อง how do I ฉันจะทำอะไรยังไง yes that's right ใช่แล้วอย่างนี้แหละ not เสร็จแล้วทำอย่างนี้ how does it work มันทำงานยังไงเลย okay here it is นี่ไง I see then ได้แล้วขอบคุณ and then แล้วก็ทำอะไรต่อนะครับนี่ก็ลองตอบดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังนะครับแล้วถ้าเกิดนักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองเอามาเติมนะครับเติม 2.09 นะครับ 2.09 อันนี้นะครับ CD 2 Track 9 Listen to the conversationKira, can I borrow your phone to call Grandad? Yeah, sure, but it's a smartphone. Oh, how does it work? Where are the numbers? Well, it's got a touch screen. First, you need to press the round button at the bottom. What? Like this? Yes, that's it. Now,Swipe the bottom of the screen to unlock the phone. Right. How do I make a call? You have to touch the contacts icon and then scroll down to Grandad's name. Okay. Here it is. If you tap Grandad's number, it'll ring him. I see. Thanks. You're a fast learner.นะครับลองฟังวิธีการสอนคุณยายใช้มือถือโทรหาปู่โทรหาคุณตานะครับ Granddad นะครับครับลองเติมดูให้เรียบร้อยแล้วก็ลองฟังซ้ำอีกครั้งก็ได้นะครับฟังซ้ำอีกสักครั้งข้อ5 Work with a partner practice the conversation นะครับทำงานกับเพื่อนแล้วก็ลองฝึกแต่ไม่ต้องพูดช้าเหมือนคุณยายนะWork with a partner, plan instruction, ดูคำสั่งนะครับ instruction ในพวกคำสั่งและการทำ for someone who can't use a smartphone คนที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นนะครับ choose one of these ideas below and the useful language from exercise 4จะ useful language หรือใช้ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเติมกันนะครับนั่นคือข้อ5 send a text, listen to music, check email, surf the net, play a game นะครับนั่นคือเพิ่มเติมเข้ามานะครับ useful language ขวามือนะครับขวามือนี่กำลังสอนคุณยายข้อ7 change partner เปลี่ยนเพื่อนนะครับ give instruction to your new partner ออกคำสั่งกับเพื่อนใหม่นะครับ can I borrow your phone to send a text ขอยืมมือถือส่งข้อความหน่อยได้ไหมYes, of course, but it's a smartphone. แต่มันเป็นสมาร์ทโฟนนะ Oh, how does it work? มันทำงานยังไงล่ะแต่นานมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น writing นะครับ writing an opinion essay นะครับเรียงความเกี่ยวกับความคิดเห็นครับข้อ1เขาบอก read the competition advert ก็คือพวกโฆษณานะครับจะแข่งกัน the answer of the month คำตอบของเดือนนี้นะครับ what does Marcus think will happen to music in the future Marcus คิดยังไงเกี่ยวว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงมั่งเกี่ยวกับเพลงในอนาคตนะครับ answer of the month the future of music อนาคตของเพลงครับนะครับเป็นการเขียนตามเรียงลำดับนะครับดูนะครับมีข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D นะครับIn the future, then the code technology will change many areas of our life. Technology จะเปลี่ยนชีวิตเราหลายอย่างเลยนะครับ including how we buy and listen to music. โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งการซื้อและการฟังเพลงนะครับข้อ2 firstly อย่างแรกเลยคือ technology will change the way we buy music วิธีการซื้อเพลงนะครับ
Some people think that it's a few years. Nobody will buy CD ในไม่กี่ปีข้างหน้านะคนจะไม่ซื้อ CD and will stream all our music from our smartphone แล้วก็จะstream เพลงใส่ไปในสมาร์ทโฟนนะ We might not even need a smartphone เราอาจจะไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ได้ As our clothes เสื้อผ้าของเรา might play music เสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเสื้อผ้าของเราอาจจะเล่นเพลงก็ได้However, others say บางคนบอกว่า some people will always prefer to buy CD from shop บางคนก็อาจจะยังชอบซื้อ CD จากร้านก็ได้นะ For example, my dad ยกแต่เช่นพ่อของฉัน love talking to the shop assistant ชอบคุยกับพนักงานขายนะครับ and bring him home new music ซื้อเพลงกลับบ้านนะข้อ 4 secondly อย่างที่2ครับ technology will changewhich music we listen to technology ทำให้เราฟังว่าจะฟังดนตรีแบบไหนนะครับในอนาคต in the future we won't choose what we want to listen เราจะไม่เลือกว่าเราจะฟังแบบไหน to listen to because our phone will know เพราะว่าโทรศัพท์นะจะรู้ what kind what we like and decide this for us เราชอบฟังแบบไหนแล้วก็จะจัดการให้เลยข้อดี in conclusion โดยสรุปI'm sure that ฉันมั่นใจว่า things will be different in the future จะมีอะไรแตกต่างไปเยอะแยะละแตกต่างไปแน่นอนในอนาคต but in my opinion ตามความคิดเห็นของฉัน some people will always want to buy CD บางคนอยากจะซื้อ CD in the music shop and this will never change และจะไม่มีการเปลี่ยนก็คือคนชอบก็จะชอบไปซื้ออย่างนั้นนะครับเป็นการสะสมนั่นเองนะครับข้อ 2 read Marcus answer again in which paragraph A ถึง D does he นะหา paragraph A ถึง D ซึ่งเขามี4ข้อนะครับลองตอบดูข้อ 3 match the word in bold match คำที่เป็นตัวเข้มนะครับ bold ก็คือตัวเข้มใน1ถึง4นะครับใน useful language นะครับจับคู่กัน useful language ข้างล่างนะครับsequencing language sequence การบอกลำดับนะครับการเรียงลำดับ show a contrast แสดงความแตกต่างนะครับความ contrast ขัดแย้งครับ introduce and opening point แนะนำจุดจากการเริ่มจุดนะครับ summarize สรุปครับ and opinion ความคิดเห็นนะintroduce แนะนำ another point แนะนำจุดอื่นที่มาพูดครับหัวข้ออื่นนั่นเองนะครับฝั่งขวามือข้อ 4 plan choose one of the essay title เรียงหัวข้อเรื่องข้างล่างครับ below and make note ลองเขียนโน้ตดูนะครับ use the same order เรียงให้เป็นเรียงเนื้อเรื่องนะครับ and information from essay 2 เรียงเนื้อหาจาก exercise 2ก็มีอยู่4หัวเรื่องนะ future of school อนาคตของโรงเรียน future of mobile phone อนาคตของโทรศัพท์มือถือ the future of computer game อนาคตของเกมคอม the future of TV อนาคตของทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีก็ดูน้อยลงแล้วนะครับ write ข้อ 5ครับ write your opinion essay เขียนเรียงความเกี่ยวกับความคิดเห็นครับ use your note from exercise 4ใช้โน้ตจาก exercise 4นะครับand the language below แล้วข้างล่างนี้นะ in the future นะอนาคต some people think that บางคนคิดว่า others say that บางคนพูดว่าอื่นๆพวกคนอื่นพูดว่า I'm sure that ฉันมั่นใจว่า in my opinion ในความคิดเห็นของฉันนะ check your writing check การเขียนนะครับ can you say yes to this question ตอบ yes กับคำถามข้างล่างทั้งหมดได้ไหมครับถ้าเกิดตอบ yes หมดก็แสดงว่าถูกต้องตามโครงสร้างที่ต้องการนะครับนี่คือเนื้อหาตอนท้าย writing ของ unit 5นะครับ unit 5ของ IELTS Open 1กำลังเรียนม.4นะครับก็มีเท่านี้ครับครับนักเรียนครับนั่นแหละครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe ให้กูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อมีการทำ YouTube
ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับก็หวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ